กลับมาติดตามข่าวค่ำ MBT News กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่านักศึกษาจีนกันก่อนนะคะคดีนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนไปพบร่างของนักศึกษาคนนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่บริเวณร่องน้ำที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็มีการสอบสวนเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะเป็นการอุ้มตัวเพื่อเรียกค่าไถ่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการลงมือจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ตัวน้องนักศึกษาเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งมีจับภาพรถต้องสงสัยไว้ได้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่ารู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วจึงจะออกหมายแดงประสานตำรวจจีนให้นำตัวมาลงโทษค่ะและอย่างที่บอกไปมีการเปิดภาพกล้องวงจรปิดออกมานะคะอันที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นภาพรถต้องสงสัยที่คาดการว่าจะขับวนๆอยู่บริเวณจุดที่พบศพของน้องคนนี้นะคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพจากโรงงานแห่งหนึ่งนะคะเวลาในกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่บนด้านบนเนี่ยนะคะอยู่ประมาณสักเที่ยงคืน6นาทีของวันที่30มีนาคมเห็นภาพรถสีแดงๆนะมั้ยคะอันนั้นน่ะเป็นภาพรถต้องสงสัยรถเก๋ง Mazda สีแดงขับผ่านกล้องไปนะคะเท่าที่คาดการเนี่ยก็เป็นการขับด้วยความเร็วปกตินะคะไม่ได้มีการชะลอแล้วเขาบอกว่าคาดการว่าขับตรงไปยังจุดที่มีการพบศพกล้องตัวนี้พบว่าขับมาจากเส้นทางตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพจากบ้านหลังหนึ่งนะคะก็เป็นกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อสักครู่นี้เที่ยงคืนกว่าใช่อันนี้ตีหนึ่งครึ่ง เดี๋ยวจะเห็นจากทางหน้าบ้านเนี่ยค่ะจะเห็นรถเก๋งคันเดิมนี่แหละค่ะขับผ่านนี่ค่ะขับวนกลับไปจุดที่มีการพบศพอีกครั้งหนึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องอีกฝั่งอยู่ตรงข้ามกับกล้องตัวแรกเป็นเส้นทางที่จะต้องขับมาจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นข้อมูลเป็นเบาะแสที่ตรงกับที่นักข่าวได้รับมาว่าผู้ก่อเหตุมีการขับรถเนี่ยวนอยู่ในที่เกิดเหตุหลายรอบคาดว่าจะขับไปเพื่อวนหาจุดทิ้งร่างของน้องค่ะเรื่องนี้นะครับทางตำรวจโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้ได้มีการออกหมายจับคนร้ายก่อเหตุอุ้มฆ่านักศึกษาจีนเรียบร้อยแล้วนะครับและจะมีการออกหมายแดงประสานไปยังตำรวจจีนให้เอาตัวมาลงโทษเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศแล้วโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประสานกับทางสถานทูตจีนเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับพร้อมยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุชาวจีนก่อเหตุอาชญากรรมในเมืองไทยมากขึ้นก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนติดตามอย่างใกล้ชิดและไทยกับจีนเนี่ยมีการทำงานประสานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตอย่างเรื่องของการที่ไทยเราเนี่ยมีการออกวีซ่าแบบวีซ่าออนอะไรเวิลด์คือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาเอาวีซ่าที่สนามบินได้เลยผบตร.ท่านก็บอกว่าก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือมันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่ก็ยอมรับแหละว่าการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะคนร้ายก็อาจจะแฝงตัวเข้ามาได้มีสองด้านเสมอใช่เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอันนี้แหละคือโจทย์สำคัญที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องไปหามาตรการที่พอเหมาะพอดีทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ยังทำได้และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดแบบเนี้ยที่เห็นตัวน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะมีการปล่อยภาพออกมารวมถึงมีภาพของผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายชาวจีนเนี่ยอยู่ในภาพอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วทางความคืบหน้าของคดีอย่างที่ผบ.ตร.บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็กำลังขยายผลเพื่อให้รู้ทั้งหมดว่าคนที่กระทำผิดทั้งหมดเป็นใครมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างส่วนมูลเหตุจูงใจหนึ่งอย่างที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าก็เป็นการเรียกค่าไถ่ที่อาจจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพัวพันอยู่หลายเรื่องด้วยกันเดี๋ยวลองฟังจากทางผบ.ตร.ดูค่ะก็ทราบว่ามีการออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ได้รับข้อมูลมาก็จะเป็นเรื่องชู้สาวนะครับชู้สาวด้วยแล้วก็คนร้ายก็หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็เราก็จะออกหมายแดงแล้วประสานงานทางตำรวจจีนนะครับเพื่อให้เอาตัวมาลงโทษคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถมาเอาวีซ่าที่สนามบินได้เรียกว่าวีซ่าออนอะไรเวลเนี่ยมันก็คือเพื่อความสะดวกเพื่อเกิดความสามารถให้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าเมื่อมีมาท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีช่องโหว่ในการที่จะคนร้ายแฝงตัวมานะครับเราคงจะต้องมีศึกษามาตรการบทเรียนนะครับว่าต่อไปเราจะมีมาตรการให้มัน
คุมเข้มมากขึ้นยังไงให้มันพอเหมาะพอดีกับการที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีเหตุนะครับแต่ที่สังเกตนะครับคนจีนก็จะมักจะทำร้ายกันเองหรือจะไม่เกี่ยวกับคนไทยไปทำคนจีนนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนทำคนจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวบทเรียนนี้เราก็จะมาปรับแผนการทำงานให้มันเข้มข้นขึ้นต่อไปนะครับ